ตามที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและนายวีระสมความคิดประธานยุทธศาสตร์แผนงานต้านคอร์รัปชันพรรคเสรีรวมไทยเดินเข้ายื่นหนังสือพร้อมหลักฐานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ตรวจสอบและวินิจฉัยใน5ประเด็นว่าพรรครวมไทยสร้างชาติทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในงานเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกก็เป็นสมาชิกพรรคและ1ใน5ประเด็นนั้นคือการปราศัยของนายไตรรงค์สุวรรณคีรีสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติมีการกล่าวถ้อยคำหยาบคายรุนแรงและพาดพิงถึงสถาบันรวมถึงพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในทางที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อระเบียบการหาเสียงของกกต.อย่างชัดเจนนั้นนายไตรรงค์สุวรรณคีรีได้กล่าวว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วจะให้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องได้อย่างไรไปร้องก็ช่างหัวมันนี่แหละคำตอบผมเพราะผมเป็นคนอย่างนี้ช่างหัวมึงไปร้องที่ไหนก็เชิญก็ผมมันเด็กบ้านนอกผมไม่ใช่ลูกผู้ดีถามว่าจะกระทบอะไรต่อพรรคใช่หรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าไม่กระทบจะด่าก็ได้จะเตะก็ได้ต้นทำได้หมดเมื่อถามว่ายืนยันใช่หรือไม่ว่าจะยังคงปราศัยในลักษณะแบบนี้นายไตรรงค์กล่าวว่าถ้าเป็นที่ปากใต้ต้นด่าแม่เลยไปถามคนที่ปากใต้ก็ได้นี่แหละไตรรงค์ถามว่าหากกกต.เชิญไปให้ข้อมูลจะไปหรือไม่นายไตรรงค์กล่าวว่าถ้าเชิญมาก็ไปแต่ดูก่อนว่าถ้าไม่ไปผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ไปเมื่อถามว่าจะฝากอะไรถึงผู้นำเรื่องไปร้องหรือไม่นายไตรรงค์บอกว่าไม่ฝากไม่อยากพูดด้วยหมั่นไส้วะไอ้บ้านี่พูดมากทางด้านนายสมชัยก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงการให้สัมภาษณ์ของนายไตรรงค์ว่าท่านอาจารย์ไตรรงค์บอกช่างหัวมึงเลยขออนุญาตนำคำร้องที่ร้องถึงกกต.ให้ท่านทราบเพื่อเตรียมตัวชี้แจงต่อกกต.ครับประเด็นที่4การปราศัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไม่เหมาะสมในระหว่างการจัดการประชุมพรรครวมไทยสร้างชาติได้จัดให้มีการปราศัยโดยสมาชิกพรรคดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีโดยมีข้อความหลายตอนที่พาดพิงถึงสถาบันและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ไม่เหมาะสมและมีบางถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคายปลุกระดมเช่นประเทศอื่นมึงก็ไม่ควรมาเสือกกับการปกครองของพวกกูมหาอำนาจมันเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศเข้ามาในหลายรูปแบบบางรูปแบบก็มาโดยการอนุมัติงบประมาณโดยรัฐสภาของมันแล้วมีคนหัวเหลืองเอาเงินเหล่านี้มามอบให้แก่กลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองมูลนิธิที่เคลื่อนไหวทางการเมืองบางพรรคการเมืองด้วยนายสมชัยระบุต่อว่าอันสุดท้ายนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องสถาบันอุดมการณ์ของเรานี่มันชัดเจนพี่น้องครับเราจะรักษาประเทศนี้ให้อยู่ภายใต้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นเราจะคัดค้านทุกวิถีทางไม่ให้ประเทศต้องเปลี่ยนไปเป็นระบอบประธานาธิบดีอย่างไอ้พวกบ้าทั้งหลายมันพยายามพี่น้องเห็นด้วยไหมพี่น้องไปดูประเทศที่มันไม่มีสถาบันมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่มีสถาบันมันก็ต้องตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพื่อแย่งชิงความเป็นประธานาธิบดีกันเพราะประธานาธิบดีคือประมุขของประเทศมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ตนเองเป็นประมุขของประเทศโกงเลือกตั้งก็เอาซื้อเสียงก็เอาฆ่าคนก็เอาขอให้กูได้เป็นประธานาธิบดีเมื่อได้เป็นประธานาธิบดีแล้วมันจะไม่ยอมให้พรรคอื่นมาเป็นประธานาธิบดีมันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คนของพวกมันให้ได้เป็นประธานาธิบดีต่อจากมันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างประเทศเม็กซิโกพรรค PRI เป็นประธานาธิบดีติดต่อกันถึง80ปีพี่น้องครับด้วยวิธีระยำแบบนี้แหละครับที่พี่น้องครับโจรมันต้องเลือกโจรเป็นหัวหน้าโจรใช่หรือเปล่าพระต้องเลือกพระเป็นเจ้าอาวาสใช่หรือเปล่าส.ส.เหี้ยก็ต้องเลือกรัฐมนตรีเหี้ยใช่หรือเปล่านายสมชัยระบุในตอนท้ายด้วยว่าการกระทำนี้เป็นการขัดต่อระเบียบกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561หมวด4ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงข้อ17ที่กำหนดว่าห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดนำสถาบันมาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งแล้วข้อ18วงเล็บ3ที่กำหนดห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงก้าวร้าวหยาบคายหรือปลุกระดมและยังเข้าข่ายความผิดตามมาตรา73วงเล็บ5ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561ในลักษณะหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ